สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ Thai DIY Channel นะครับเจออีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวมาแนะนำวิธีการเชื่อมอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าการเชื่อมแบบปลั๊กเวลนะครับการเชื่อมแบบปลั๊กเวลนะครับก็จะนิยมใช้ในงานพวกงานที่เป็นเหล็กแผ่นบางนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าใครทำเกี่ยวกับงานเหล็กแผ่นบางนะครับแล้วก็พวกซ่อมตัวถังรถยนต์พวกนี้ครับอาจจะเห็นการเชื่อมลักษณะนี้มาแล้วนะครับค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมพวกที่ทำเกี่ยวกับรถยนต์นะครับในกรณีที่ต้องซ่อมแซมตัวถังเป็นบางจุดนะครับก็จะที่งานสปอร์ตนะครับเข้าไปถึงได้ค่อนข้างยากหลังจากที่มันประกอบเป็นชิ้นงานตัวใหญ่แล้วนะครับเราก็จะใช้การเชื่อมแบบปลั๊กเวลนะครับเข้าไปซ่อมแซมนะซึ่งก็จะให้ความแข็งแรงค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันจะซ่อนแนวเชื่อมได้ดีนะครับเจียตกแต่งแล้วเราจะแทบดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นแนวเชื่อมเป็นจุดเชื่อมอยู่ตรงจุดที่เราเชื่อมอยู่ครับก็วิธีการเชื่อมปลั๊กเวลนะครับปกติแล้วในกรณีที่เราจะต่อเหล็ก2แผ่นนะครับในลักษณะการต่อเกยนะครับเดี๋ยวทั่วไปแล้วก็เอาเหล็ก2แผ่นมาวางเกยกันเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมตรงขอบเหล็กอันนี้เป็นการเชื่อมแบบทั่วไปนะครับซึ่งเราจะเห็นแนวเชื่อมชัดเจนนะครับอันนี้ก็ยกเว้นพวกที่เป็นงานเชื่อมติ๊กที่ต้องการโชว์งานเชื่อมนะครับอันนั้นก็อีกอย่างนึงเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของปลั๊กเวลนะครับเราก็จะต่อเกยลักษณะนี้เหมือนกันครับแต่ว่าแผ่นข้างบนเนี่ยครับเราจะเจาะรูไว้ขนาดของรูเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานของเรานะครับซึ่งถ้าเป็นงานบางๆนะครับอันนี้ของผมมันก็ถือว่าค่อนข้างหนาแล้วครับ 1.2 มิลอันนี้ผมตัดมาจากเหล็กกล่องนะครับผมก็จะเจาะที่ประมาณ7มิลนะครับถ้างานบางมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเจาะใหญ่มากนะครับถ้าเกิดเราเจาะใหญ่มากๆเนี่ยเวลาเราเชื่อมอุดเนี่ยครับมันจะยากขึ้นไปนะครับอันนี้ต้องลองดูก็ผมจะเจาะ4รูนะครับเสร็จแล้วจะเอาเชื่อมCO2 นะครับเชื่อมอุดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเจียแต่งไป2รูแล้วก็ปล่อยไว้เป็นแนวเชื่อมดิบๆนะ2รูนะครับให้เห็นความแตกต่างว่าหลังจากที่เราเชื่อมไปแล้วนะครับเราเจียแต่งชิ้นงานไปแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นชัดเจนอยู่หรือเปล่านะครับว่าตรงนี้เราเคยเชื่อมมันไปนะครับให้เห็นความแตกต่างนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าผลงานหน้าตามันออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมเจาะรูมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหล็กหนา 1.2 มิลผมเจาะรูขนาด6มิลนะครับก็คิดว่าน่าจะพอดีแล้วนะครับ6มิล7มิลถ้าโตวันนี้ก็จะใหญ่เกินไปแล้วนะครับก็น่าจะใช้ได้ตั้งแต่ประมาณถ้าเป็นเชื่อมติ๊กกับเชื่อมมิกนะครับตั้งแต่5ถึง7มิลเนี่ยน่าจะโอเคสำหรับเหล็กหนา 1.2 มิลนะครับถ้าเกิดเป็นเหล็กที่0.8 0.9 มิลนะครับก็5มิลก็น่าจะโอเคครับก็เดี๋ยวผมก็จะวางชิ้นงานนะครับต่อเกยกันไว้ลักษณะนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็จะเชื่อมเติมอุดลงมาในนี้นะครับลวดเชื่อมที่เราเชื่อมลงไปนะครับมันก็จะหลอมติดกับขอบชิ้นงานของชิ้นงานตัวบนนะครับแล้วก็เนื้อตรงกลางของชิ้นงานตัวล่างนะครับมันก็จะหลอมติดกันไปแต่ว่าสิ่งที่ควรระวังนิดนึงคือเวลาเราเชื่อมแบบนี้นะครับพยายามกดชิ้นงานเนี่ยให้แนบกันมากที่สุดนะครับของผมเนี่ยก็จะใช้เข็มล็อกนะครับจับไว้นะครับแล้วก็เชื่อมเข้าไปในนี้นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับมันก็จะมีเข็มล็อกที่เป็นเข็มเฉพาะทางขายก็มีนะครับมันก็จะเป็นรูปตัวอยู่ครอบจุดที่เราจะเชื่อมเลยนะครับมีขายอยู่แต่ว่าหายากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะทางครับเดี๋ยวมาลองดูดีกว่านะครับว่า
เชื่อมออกมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วผมจะแต่งไปตกแต่งไป2รูจะแต่งนะครับขัดแต่งแล้วก็อีก2รูเนี่ยจะไม่แต่งมันแล้วลองมาเปรียบเทียบดูว่าผลที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเจียแต่ง2จุดนะครับอีก2จุดจะปล่อยไว้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการเชื่อมแบบปลั๊กเวลนะครับอันนี้เชื่อมไป4จุดเมื่อกี้นะครับผมเจียแต่งไว้2จุดนะครับด้วยหินเจียธรรมดาในกรณีที่ต้องการผิวที่เรียบแล้วก็สวยกว่านี้นะครับก็ใช้จานขัดแบบเป็นกระดาษทรายนะครับผิวมันก็จะกลืนไปกับชิ้นงานที่เป็นกลืนไปกับชิ้นงานข้างหลังเลยนะครับมันก็จะเรียบเป็นผิวเดียวกันไปนะครับก็งานเชื่อมแบบปลั๊กเวลนะครับมันก็จะเหมาะกับงานที่เป็นโลหะบางนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือมันซ่อนรอยเชื่อมได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดเราจะเชื่อม งานปลั๊กเวลนะครับตู้เชื่อมที่เชื่อมได้เร็วแล้วก็เชื่อมได้ดีนะครับก็จะเป็น Mic Max หรือ Seal 2แล้วก็อีกอย่างนึงคือเชื่อมติ๊กนะครับในกรณีที่เราจะใช้ตู้เชื่อม MMA นะครับมาเชื่อมลักษณะนี้เนี่ยเราต้องเจาะรูค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยก็จะบางมากไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันอาร์คค่อนข้างแรงนะครับก็แต่ว่าสำหรับคนที่มีฝีมือก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับได้อยู่แล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ทำเกี่ยวกับงานเหล็กแผ่นบ่อยๆหรือว่างานซ่อมตัวถังรถยนต์นะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวสำหรับการเชื่อมปลั๊กเวลเนี่ยเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ